เรื่องราวของการหักหลังชำระแค้นในยุคที่มีดปืนคือกฎหมายการฆ่าและการถูกฆ่าเป็นธรรมดาของการพิพากษานอกศาลเรื่องจริงอิงนิยายจากตำนานชีวิตของก็อดฟาเธอร์นครบาลคนสุดท้ายเจ้าพ่ออาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ล้อกับกงกงนำเหล่าดาวดังชายหน้าเถาเข้ากระทำคารวะ4นักรบผู้พิทักษ์กฎทหารพร้อมเชื้อเชิญยังห้องพักผ่อนผู้จัดการโรงแรมไมตรีจิตซึ่งประยุกต์เป็นห้องประชุมขนาดเล็กที่ตกแต่งติดภาพเขียนทิวทัศน์ประเทศจีนพร้อมสัตว์ในพงศาวดารไว้ตามผนังห้องอย่างลงตัวกลางห้องตั้งโต๊ะไม้มะเกลือสีเทาดำเป็นมันวับรอบโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ตั้งเก้าอี้ไว้โดยรอบ10ตัวตัดเจ้าหน้าที่ของรัฐออก4นายนอกนั้นเป็นดาวดังชัยหน้าเทานั่งประจำที่หัวโต๊ะเป็นที่นั่งของหมวดไหลผู้หมวดหนุ่มสารวัตรทหารผู้ประสานงานกับกองปราบกำราบทหารนอกแถวรอบปริมณฑลวันนี้ทหารครองเมืองงานต้อนรับนายทหารสัญญาบัตร1นายกับชั้นประทวนอีก3นายยังห้องพักของผู้จัดการโรงแรมเจ้าหน้าที่ผู้เป็นแขกนำข้อเสนอที่6ตัวแทนนักบูชัยหน้าเทารุ่นใหม่ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นทุกลมหายใจถือเสมือนต่อใยชีวิตทุกคนด้วยอนุโลมให้เปิดกิจกรรมเถื่อนของตนในเครือและหรือภายใต้การคุ้มครองได้แต่ต้องไม่จงแจงกับต้องซื่อสัตย์เม็ดเงิน 30% จากรายได้ทั้งหมดช่วยราชการให้เวลาจัดขบวนทัพกับตั้งแม่ทัพนายกอง3เดือนและถ้าใครมีกำลังมีกองหนุนอยู่แล้วทุกบางทุกถิ่นมีสิทธิ์โชว์ฟอร์มก่อนถึงกำหนดนั่นคือกติกาใหม่ยุคกฎอัยการศึกซึ่งตำรวจทวนนาสำนึกตนได้ว่าถูกลดบทบาทไปมากน้อยประการใดแม้หัวหน้าคณะปฏิวัติจะลงมาถือครองตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจอีกหนึ่งตำแหน่งก็ตามข้อเสนอกับข้อสรุปของหมวดไรกล่าวต่อหน้าทุกนามยามนี้ยากที่ทุกคนจะปฏิเสธถึงจะรู้เต็มอกว่ายากในทางปฏิบัติเพราะแต่ละคนไม่เคยอยู่ในระบบที่ผ่านมาในยุคอัศวินมืดผู้ใหญ่จะขอผ่านลูกน้องมายังพวกตนมีพอให้ก็ให้ต่อรองได้ก็ขอกันไปตามอัธยาศัยไม่ต้องถือบัญชีหรือมีข้อกำหนดอันเสมือนนายเหยียบอยู่บนบ่าสัญญาบัตรหนุ่มคสหซึ่งเป็นผู้จุดประกายแก่ดาวทรชนจนไม่อาจเลือกทางอื่นตราบอำนาจเงินเหนือคุณธรรมวางคำเสริมหนักแน่นเราจะตอบแทนกับทุกคนที่ส่งเงินให้นายเป็นกอบเป็นกำด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับพวกคุณเท่าที่ไม่ประเจิดประเจ้อในทางกฎหมายดังที่พูดเมื่อครู่โดยเฉพาะกรณีก่ออาชญากรรมคดีอุกชะกันถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอกันเถอะเอาละใครข้องใจเรื่องที่ผมบอกเล่ามาทั้งหมดถามเลยนะห้องประชุมทั้งห้องเงียบกริบกงกงดาวรุ่งอันเงียบขรึมปานมังกรหลับเบนสายตาไปยังดาวอีกดวงย่านวงเวียน22หลอสบตาเพื่อนวิบหนึ่งก่อนชวัดตาไปยังหัวโตแล้วกล่าวเสียงเรียบเรื่องทั้งหมดคงไม่มีปัญหาหรอกครับแม้พวกเราจะไม่เคยทำงานเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนผมเป็นห่วงก็แต่เรื่องตำรวจเท่านั้นผู้หมวดหนุ่มสอดคำคล้ายนึกขึ้นได้เออผมลืมบอกเพื่อนๆทุกคนไปว่าเราจะประสานกับทุกกองบังคับการให้โดยจัดสรรในงบ 30% ให้ใครพร้อมเมื่อไหร่ผมจะพาไปรู้จักกับท่านข้อกังขาหลักของล้อถูกแกงอย่างตรงไปตรงมาเปลี่ยนบรรยากาศอึมครึมขึมเคร่งทางดวงตาทุกนามนายทหารหนุ่มสะบัดหน้าไปทางสามองครักษ์ชั้นประทวนขายสื่อให้ทราบความประสงค์ล้ออันเจตนาผู้ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเส้นทางจรผู้ตนได้ตระเตรียมสุราอาหารจากภัตตาคารชั้นดีไว้เลี้ยงดูพร้อมสับและกล่าวด้วยซุ้มเสียงสุภาพทั้งหมดจะกลับเชิญร่วมดื่มเอาชัยกับพวกเราสักมื้อนะครับนายทหารเปิดยิ้มเป็นกันเองแก่ผู้ร่วมประชุมมือขวายกขึ้นชี้ดาวบนบ่าริมฝีปากหนาเปิดคำแจงผมขอเป็นโอกาสหน้าดีกว่าเพราะอยู่ในเครื่องแบบต้องเข้าตรวจอีกหลายท้องที่น่าเสียดายนะครับล้อพึมพำครูสนทนาเปิดยิ้มกว้างพางลุกจากเก้าอี้หกมังกรลัดจากเก้าอี้ไปสัมผัสมือในทหารสารวัตรต่างอวยชัยให้พรเกยงปราดไปเปิดประตูบรรดาสาวกที่เตร่อยู่หน้าห้องยกมือกระทำคารวะผู้หมวดหนุ่มล้อชิ่งเดินตามออกไปติดๆแล้วสั่งการตามไปส่งหมวดที่รถด้วยเว้ยครับเฮียตีน้อยอาสาเสียงย่ำคอมแบทลงบันไดค่อยๆจางหายไปเหล่าตัวแทนเจ้าถิ่นแต่ละบางกลับเข้าห้องขณะที่โกเต็งหัวหน้าบ่อยวัย40ปีสารวนกับการจัดตั้งสุราอาหารบนโต๊ะที่ใช้ประชุมกงกงล้อเกียยงทุมซาเกาและเต็งโกผู้รอดหลักประหารกับผูกพร่วมขบวนกับเลี่ยงหอราชายาเสพติดผลิตเฮโรอีนชนิดเกรดออกจำหน่ายทดแทนฝิ่นที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สั่งปิดทุกโรงยาทั่วประเทศชนิดโชคช่วยเพราะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุต่างร่วมดื่มกินสุราอาหารบนโต๊ะพร้อมปรึกษาความจากการเปิดไฟเขียวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารวัตรทหารยังไม่คาดฝันมังกรหลับกงกงล่นคำหลังตรองอย่างพินิจตามวิสัยช่างคิดมากกว่าช่างคุย
ถ้าหมวดไรเคลียร์ตำรวจได้เราก็น่าลองทำดีกว่าอยู่รอให้มันจับอันธพาลอย่าไปคิดถึงเรื่องขุนไว้คาดเลยเพราะพวกเราทุกคนก็มีประโยชน์เหมือนอู่ข้าวอู่น้ำพวกมันมังกรดังวงเวียน22อยู่ในชุดเสื้อฮาวายลายสดบัดนี้ทวนนาแดงก่ำเป็นมันปราบพงกศีรษะช้าๆในตาหลี่ซึมมือขวารูปไหลแก้วบางใสบรรจุน้ำสีทองอำพันไปมาก้าวหนักแน่นกูเห็นด้วยกับที่ไอ้โก้งว่านะและถ้าทุกคนเห็นตรงกันกูขอเสนอให้แบ่งเขตกันเต็งโก้ซึ่งนั่งตรงข้ามกับล้อชูแขนขวาขึ้นในเชิงสนับสนุนใบหน้าอุ้มขาวแดงซานทุ่มแซ่ฉัวสาเกาและเกยงพากันยกมือสลองกงโก้งถามตามเกมด้วยซุ้มเสียงจริงจังเราหกคนนี้เหรอจะรับผิดชอบล้อผู้เสนอการแบ่งเขตเหลือบมองเพื่อนด้วยทีท่ากังขาแล้วถามแทนคำตอบมึงคิดอะไรอยู่ก็พูดมาเลยกูอยากให้คุยกันอีกครั้งหลังไอ้ก้าวตัดสินคดีที่สำคัญเราควรมีไอ้หมึกกับไอ้เหล่าร่วมทีมด้วยช่วงนี้ใครมีทุนเดินเรื่องก่อนก็ทำไปไม่แน่นะพรุ่งนี้เราอาจเจอมันที่ศาลคำแจงกงกงทำเอาทุกคนอึ้งล้อเปิดยิ้มกว้างลุกจากเก้าอี้ยื่นแขนขวาไปขอสัมผัสมือปากเปิดคำขอจับมือหน่อยเถอะวะใจมึงแจ๋วว่ะมังกรหลับเปิดยิ้มบางๆขณะลุกขึ้นยื่นมือข้ามโต๊ะไปให้เพื่อนต่างสัมผัสมือกระชับมันเกยยงซาเกาทุมและดาวดังสะพานเหลืองเต็งโก้พากันยกแก้วสุราขึ้นล้อหล่นคำเข้มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ฆ่ากันเองเว้ยสุราที่ทุกนามดื่มและแสดงออกทางสีหน้าให้กับความหวังที่ทุกคนรอคอยเป็นการเริงร่าของมนุษย์ปุถุชนที่เห็นช่องทางวันเก่าๆอันรุ่งเรืองของพวกตนได้กลับคืนมาเหมือนยุคภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้วันใหม่มาเยือน 8:45 บนชั้น2ของศาลอาญากรุงเทพมีชาวบ้านชายหญิงทุกวัยทุกเพศมุ่งหมายมาทำกิจตนบางมาร่วมรับทราบคำฟ้องอัยการบางมาร่วมรับฟังคำพิพากษาศาลทหารหรือศาลอาญาเป็นอยู่อย่างนี้แต่หากจะมีแปลกแยกแตกต่างโดยการตั้งข้อสังเกตอาจพบว่าเช้านี้มีชาวจีนชายหญิงมากเป็นพิเศษนั่นเป็นพวกพ้องมวลญาติและเพื่อนซีของเกามาเก่งต่างมาให้กำลังใจมังกรดังซึ่งขณะนี้เพิ่งถูกส่งตัวมากักขังยังห้องควบคุมใต้ถุนศาลในชุดม้าลายด้วย2ข้อตีนหุ้มวงแหวนเหล็กร้อยโซ่ตรวนหนักอึ้งยืนปักหลักอยู่หน้าควบคุม2พลางตะโกนโต้ตอบกับ2หนุ่มต่างสีผิวกูให้ทนายแถลงรับสารภาพไปตั้งแต่สืบโจทย์ไม่ทันเสร็จเดี๋ยวมึงขึ้นไปฟังคำตัดสินของศาลดูที่กูประหลาดใจอยู่ตรงที่ไอ้เนามันให้การเหมือนจะช่วยกูกับพวกมึงด้วยมันให้การว่าเห็นกูกับโอเล้งเผชิญหน้ากันตัวต่อตัวแล้วยิงกันขึ้นผิดกับที่มันให้การกับพนักงานสอบสวนฟ้ากับดินเลยว่ะนุ่มผิวนินต่อคำเชิงคาดการกับเพื่อนในห้องอับทึบก่อนขึ้นฟังศาลทหารวินิจฉัยคดีถึงที่สุดเสียงดังพอกันที่มันไม่ให้การถึงกูกับไอ้เหลาอ่ะอ่านมาจากการที่กูปล่อยมันเพราะสงสารแต่มึงสึกบ้าเลือดไปยิงมันอีกคนเออขอโทษเถอะวะเการับผิดคู่สนทนาข้ามซี่โครงเหล็กผิวสีนินถามอีกประโยคแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงวิ่งล้มคดีไม่ได้วะเพื่อนเบรกกูก้าวโฟนชัดคำตาวาวระวังไอ้ล้อไว้ด้วยตอนกูขึ้นศาลกูคงไม่เจอมันสิ้นคำมังกรม้าเก่งเอาปรากฏสองกุมารจีนคิ้วเข้มเบียดแทรกเข้ามายืนเคียงดาวดังผิวนินป้องปากบอกเอ้าเกาตีกับไอ้อี้ถึงหมึกบ้านถวายไม่แจ้งเกาย่อมประจักษ์กับตาว่าเป็นใครจึงเปลี่ยนคู่สนทนาไปที่สองน้องชายที่ตนหมายปั้นให้เดินตามรอยแล้วถามห้วนไอ้ตีหัวสามโก๊กมาศาลหรือเปล่าเราซึ่งยืนฟังสองเพื่อนสงบเงียบสื่อรับถ้อยคำเพื่อนเรียกขานล้อคล้ายหยามหยาบต่อหน้าสาธารณชนรอบๆตัวเองก็รู้สึกร้อนวาบทวนนาด้วยเพราะดาวดังสวนมะลิเคยประจักษ์มาแล้วอี้หรือกุมารจีนในรุ่นเดียวกันให้ฉายาสุมาอี้น้องชายคนรองจะเก๋าหุ่นทรงไม่ต่างจากพี่ชายตอบสั้นๆเฮียล้อให้ตีน้อยเอาอาหารแห้งมาให้บอกว่าติดธุระสำคัญขอใจช่วยเฮียให้รับโทษสถานเบาสองมือที่กุมกำซิกลงเหล็กห้องควบคุมถูกบีบเข้าหากันจนเห็นเส้นเลือดบริเวณหลังมือปูดโปนใบหน้าขาวแดงซ่านสองดวงตาแดงกำกลมมองข้อตีนกับโซ่ตรวนสงบเงียบเพราะไม่คิดว่าตนเองกลายเป็นเพชฌฆาตไล่ล่าฆ่าคนในยุทธจักรนักเลงมาถึงลายสุดท้ายดุดปูทางให้เพื่อนทรยศก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ด้วยความอดสูใจที่เดินเกมพลาดคืนนั้นหากตนเชื่อเพื่อนไม่คิดหมิ่นน้ำใจดาวดังสวนมะลิที่สู้ปรามก่อนลั่นกระสุนสังหารโอเล้งก็คงไม่อยู่ในสภาพผู้ชนะที่แพ้หมดรูปมึกจุดบุหรี่สูบอัดควันเข้าปอดเราเห็นสองน้องชายเพื่อนสงบคำก็หล่นคำเปลี่ยนเรื่องเสียงดังฟังชัดกับสหายเก๋าเว้ยกูขอตัวก่อนนะเดี๋ยวจะฝากของกินให้กับผู้คุมส่งเข้าไปให้มังกรมาเก่งเอาเงยหน้าขึ้นมองผู้พูดพร้อมเปิดยิ้มกว้างพรางตะโกนออกไปด้วยซุ้มเสียงพอกันเราขอโทษเรื่องคืนนั้นด้วยเว้ยกูบ้าจนโง่ว่ะ
เรายิ้มตอบโบกมือขวาไปมาส่วนมือซ้ายชูถุงพลาสติกใสใบใหญ่บรรจุข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวขาหมูและข้าวหน้าเป็ดรวมไปจนถึงเครื่องดื่มเดินแหวกผู้คนไปยังโต๊ะรับฝากของเยี่ยมจากญาติกับเจ้าหน้าที่หมึกพ่นควันบุหรี่จากปากมือซ้ายเสยผมที่ปลกหน้าเข้าทีเก๋าตะโกนออกไปประโยคกูมองไอ้เหลาผิดถนัดเลยว่ะมึกเว้ยเพื่อนได้คู่สีแจ๋วว่ะถ้าเดินตีคู่กันกับมึงสักพักชนกับไอ้ล้อสบายมากดาวดังบ้านถวายไม่ออกความเห็นผินหน้าไปถามอี้น้องชายคนรองเพื่อนสีแล้วถามพอได้ยินตีน้อยมันมาใครวะกุมารจีนหน้าหยกเหลือบตามองพี่ชายเปิดปากเหมือนเกรงพี่ชายได้ยินมันมากับลูกน้องเฮียทั้งนั้นมีโอกุยซงใจฝ่าสิตีรวมกับมาร4คนคำบอกน้องเพื่อนทำเอานักบูผิวนิ้นแอบไม่ออกเพราะทุกนามที่มีชื่ออยู่ในยุทธจักรมาจากเก๋าส่งให้เข้าไปดูแลบ่อนเก็บสวยพร้อมกับติดตามทวงหนี้นักพนันที่กู้เงินบ่อนรวมจนถึงเป็นองครักษ์พิทักษ์เก้าตีกับอี้ระหว่างเดินตามรอยพี่ใหญ่แต่ไม่ทันที่สองกุมารจีนจะได้ก้าวขึ้นขั้นมังกรความหวังเพื่อนกลับพังมาลายด้วยไฟพยาบาทของเพื่อนอันมีอยู่ในสันดานเมื่อคืนนี้ก็มีประชุมที่โรงแรมไมตรีจิตรุ่นเฮียทั้งนั้นกุมารจีนรายงานเสริมใครจัดประชุมและใครไปประชุมมึกซักทันขวัญหมดไรสอหอเป็นคนนัดประชุมส่วนพวกที่ไปเข้าร่วมประชุมก็มีเฮียกงซาเก้าเตงโก้เกยงทุมเฮียล้อประชุมเรื่องอะไรกันวะมึกสนใจไม่ทราบครับเรื่องเงียบฉี่เลยดาวดังบ้านถวายหมายซักเสริมแต่กลับปรากฏเสียงจากลำโพงเครื่องขยายเสียงของศาลที่ติดตั้งไว้โดยรอบประกาศรายชื่อผู้ต้องขังขึ้นศาลฟังคำพิพากษาคดีซึ่งมีรายชื่อเกามาเก่งไปพบผู้พิพากษาณห้องพิจารณาคดีที่8ชั้นที่2สิ้นคำประกาศโฆษกศาลอาญาเกาตีน้องชายคนเล็กที่รูปทรงผิดกับพี่ๆเพราะเป็นกุมารจีนร่างเล็กสูงไม่เกิน165ซมป้องปากบอกเฮีย yeah, ศาลเรียกแล้วเกาพองกศีรษะรับรู้เจ้าหน้าที่ศาลวัย30ปีเศษ2นายเดินตามนายทวารถือลูกกุญแจห้องควบคุมพวงใหญ่ไปหยุดอยู่หน้าห้องแล้วเสียบลูกกุญแจเปิดทวารนรกบนดินนายคุมร่างใหญ่ขานนำดาวดังมาเก่งเอามือขวากำกุญแจมือเขาวับคอยท่าประตูซี่กรงเหล็กห้องควบคุมใต้ถุนศาลเปิดกว้างเกาขยับวงแหวนโซ่ตรวนที่รัดสองข้อตีนก้าวออกไปยื่นสองข้อแขนให้พันธนาการตามสมัยนิยม10นาฬิกา15นาทีเบื้องนอกด้านหน้าศาลอาญาริมคลองหลอดปรากฏสิ่งที่ชาวบ้านเห็นเป็นเหตุผิดปกติเมื่อรถวิทยุพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบของสน.สำราญราษฎร์กับสน.ชนะสงครามอาวุธครบมือเตะเตร่อยู่จุดรอบศาลอาญาก็พากันวิพากษ์วิเคราะห์ขยายความลามไปจนถึงร้านค้าบริเวณศาลจรดสโมสรบนชั้น2ของศาลอาญามีญาติๆของคนได้ทุกกล่าวถึงสรรพกำลังตำรวจไม่ต่างกันเกาถูกเจ้าหน้าที่2นายประกบตัวขึ้นสู่ชั้น2ท่ามกลางผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะช่างกล้องตามบันทึกภาพมังกรดังจรดเข้าห้องพิจารณาคดีที่8หมึกกับเหล่าซึ่งก้าวย่างตามหลังเพื่อนไปห่างๆเห็นสกอตสน.สำราญราษฎร์นั่งยืนตามระเบียงมากมายต่างมองหน้ากันทั้งพยายามหนีการเผชิญหน้าโดยตรงเฮ้ยกูว่ากลิ่นไม่ดีแล้ววะเหล่าลุดปากปานกระซิบเออวะนักบู๊ผิวนินเห็นด้วยพลางเสริมเหตุกังขาพื้นที่ศาลอาญานี่มันท้องที่ชนะสงครามนะเว้ยแต่สกอตสำราญราษฎร์มาเพียบเลยว่ะเราไม่ต่อคำขณะก้าวย่างเคียงบ่าสหายจนเหลือระยะประมาณ 4-5 เมตรจะถึงห้องพิจารณาคดีที่8เขาเลือกไปพบสองสาวรุ่นปรากฏตัวด้วยอากัปกิริยาผิดปกติจึงสะกิดเพื่อนเฮ้ยเพนมาว่ะสาวรุ่นดาวสลัมกับเพื่อนเห็นผัวหนุ่มผิวนินจับตามาที่เธอจึงรีบจูงมือเพื่อนสาวผิวเหลืองเข้าไปหาด้วยท่าทีคุ้นเคยกรีดปากบางเปิดคำพอได้ยินเฮียโก้งให้มาบอกพี่กับเฮียเหล่าให้รีบออกจากศาลมีคนไปแจ้งข่าวตำรวจจะมีคนปล้นชิงตัวเฮียเก๋าตอนเพนกับเพื่อนมาถึงตำรวจเต็มไปหมดเลยข้างนอกคำบอกเมียสาวมีผลให้สองดาวดังสุนมะลิปลายตามองรอบตัวพบเจ้าหน้าที่เคลื่อนไหวผิดฟอร์มถึงกับร้อนวาบวิสัยวัวสันหลังว่าต่างคิดหาทางออกเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบบริเวณเชิงบันไดกำลังต้อนผู้คนชายหญิงให้แยกยืนคนละฝั่งก็ชวัดตามองเมียสาวปากบอกเพนเปิดกระเป๋าถือเร็วเก็บปืนพี่ด้วยสาวสลัมผู้เจนสองเวียนดึงซิปกระเป๋าหนังสีดำใบขนาดย่อมเปิดกว้างมึกดึงปืนสั้นคู่ใจยัดใส่กระเป๋าเธออย่างรวดเร็วพฤติกรรมเพื่อนบอกให้เหล่ารู้ว่าเขาสมควรทำอย่างไรกับอาวุธของตนที่เหน็บคาซอกเอวซ้ายอยู่เขามองหน้าสาวผิวเหลืองเพื่อนของเพนแต่พูดไม่ออกเพราะไม่เคยเห็นโฉมหน้ากันมาก่อนเพื่อนสาวเมียดาวดังบ้านถวายบอกเสียงใสใบหน้าขาวงามเรียบแดงซ่านพี่มีปืนฝากเดือนไว้ก็ได้นะจ๊ะ